สบายดีไม่ได้ผ่าพี่น้องมาเห็ดข้าวต้มมัดหมูเนาะหรือว่าข้าวต้มหมูสําหรับช่วงนั้นพี่เฮ็ดเฮามาตามมาชมกันบ้างเลยขั้นตอนทําเมนูก็สิมาเตรียมมันถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเขียวเนาะถั่วเขียวเนี่ยค่อยใส่ครึ่งกิโลเด้อหรือว่า500กรัมไปเฮาก็ล้างเนาะล้างเอาอันน้ํามันเลืองน้ําเม่นมันออกพี่น้องล้างจนน้ํามันใสเด้อพี่น้องถั่วนี่ถ้าว่าเฮาล้างบ่สะอาดล้างน้ําบ่ใสมันเช็ดให้อันเวลาเฮาไปเฮ็ดข้าวต้มข้าวต้มน่ะมันจะมีกลิ่นเหม็นถั่วเด้พี่น้องเฮ็ดพี่น้องล้างจนน้ํามันใสแบบนี้เห็นบ่ได้แล้วเป็นหักกับสิแซ่ป่าไว้แบบนี้ประมาณ3-4ชั่วโมงเนาะหรือว่าสิแซ่ไว้ข้ามคืนก็ได้ต่อไปเฮาก็จะมาล้างข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวเนี่ยเขาใส่โลครึ่งเด้อคือฟังพี่น้องล้างให้น้ํามันใสเนาะน้องล้างจนน้ำมันใสแบบนี้ต่อไปหักกะซิเซ่หรือว่ามาปะไว้แบบนี้ประมาณ4-5ชั่วโมงเนาะต่อไปหักกะสิมาเอือบอันสินหมูเฮาเนาะค่อยใส่หมู3ชั้นพี่น้องใส่กิโลนึงใส่เกลือลงไป1บวงแกงแป้งนัวเครื่องบวงแกงบ่มักบ่ใส่ก็ได้อันนี้ก็สแมนน้ำตาลเนาะใส่1บวงแกงหมักหวานใส่เพิ่มเอาเด้อใส่ซีอิ๊วขาวลงไป2บวงประมาณนี้ใส่พริกไทยลงไปประมาณ2บวงกาแฟพี่น้องใส่พริกไทยลายๆมันจึงหอมแซ่บอันนี้ฮักก็สิคั่วอันหอมบัวแดงเนาะหรือว่าอันหอมหัวใหญ่มื้อนี้ข้อยบ่มีอันหอมบัวแดงค่ะก็เลยใส่หอมบัวใหญ่เนาะเอาไปคั่วไปผัดแบบนี้มันจึงหอมพี่น้องหอมบัวใหญ่นี่ค่อยใส่อัน2หัวใหญ่เด้อถ้าว่ามีหอมบัวแดงเฮาก็ใส่ประมาณ4-5หัวเนาะแล้วแต่เฮาสะดวกแล้วแต่เฮามีเด้อมื้อนี้ข้อยบ่มีค่ะได้ผสมใส่กับอันหอมหัวใหญ่เนาะหรือว่าพี่น้องคนใดบ่อยากไปคั่วแบบนี้ก็ใส่ดิบเลยก็ได้เนาะเฮาเอาไปคั่วแบบนี้มันก็สิหอมอีกแบบนึงเดี๋ยวพี่น้องคั่วให้มันสุกแบบนี้ถือว่าได้ละหอมแล้วพี่น้องนี่ก็เอาขึ้นเนาะบ่ต้องให้มันกรอบเด้อประมาณนี้เอาใส่แบบนี้เลยบัดนี้เฮาก็สิคนเนาะเอามือนวดคนให้เครื่องผสมมันเข้ากันดีคนให้เครื่องผสมมันเข้ากันดีถือว่าได้ละอันนี้เฮาก็สิแพ็คแล้วก็เอาเข้าไว้ในตู้เย็นเนาะแล้วเฮาก็สิไปเตรียมแนวอื่นต่อไปเฮาก็สิอันมานึ่งอันเนี่ยก็ถั่วเขียวหรือว่าถั่วเหลืองเฮาเนาะเฮาฝาดน้ําประมาณ2น้ําเด้อพี่น้องก่อนเฮาเอาไปนึ่งนะหรือว่าล้างมันเนาะอันนี้เฮาก็เฮ็ดฮู้แบบนี้เนาะเพื่อให้อันมันมีอายฮ้อนมันฮ้อนทั่วถึงเนาะมันจึงสุกไว้แล้วก็นึ่งป่าไว้จนมันสุกพี่น้องประมาณ20นาทีเนาะต่อไปเฮาก็สิมาเตรียมข้าวสารที่เฮามาไว้เนาะในเมื่อข้าวเฮามาได้ที่บัดนี้เฮาก็สิมาปรุงอันน้อยนึงเนาะใส่เกลือใส่น้ําตาลให้มันได้รสชาติอะหวานเค็มน้อยนึงอันนี้ก็สิแม่นเกลือเนาะใส่อัน1บวงแกงน้ําตาลได้ใส่1บวงแกงบ่มากบ่ใส่ก็ได้เนาะเฮาใส่น้ําตาลลงไปมันก็สิได้รสชาตินัวอีกแบบนึงเนาะบัดนี้ก็เฮ็ดแบบนี้พี่น้องผสมให้มันเข้ากันนะข้าวเฮาต้องเฮ็ดให้มันออกรสชาติเค็มน้อยนึงเพราะว่าเฮาสิไปต้มเนาะถ้าว่าเฮาเฮ็ดจืดหลายเวลาไปต้มมันแห้งสิจืดตึมอีกพี่น้องเวลามันสุกนะได้แล้วบัดนี้เฮาก็สิกลับไปเบิ่งหมักถั่วเฮาเนาะกลับมาเบิ่งถั่วที่เฮานึ่งพี่น้องเด้สุกได้ที่ละเด้นึ่งจนมันสุกเปื่อยแบบนี้พี่น้องอุ้ยฮ้อนประมาณนี้ปุ๊บต่อบัดนี้เฮาก็คนหรือว่าเอาอันบ่วงหน่อยเนาะบีบๆให้มันแตกน้อยนึงหรือว่าพี่น้องคนใดอยากเอาอันไปบดไปปั่นก็ได้เนาะให้มันนุ่มละเอียดนะพี่น้องใส่อันเกลือลงไป1บวงแกงใส่น้ําตาลลงไปครึ่งบวงแกงบัดนี้เฮาก็คนเนาะคนให้เกลือมันละลายเข้ากันดีบัดนี้เฮาก็สิเตรียมห่อเลยพี่น้องเอามาเริ่มห่อกันเลยพี่น้องอันนี้ก็สแมนใบตองใบตองข่อยเอาอันใบตองแซ่แข็งเด้อพี่น้องเฮาอันล้างด้วยน้ําห้อนน้ําฝดเด้อพี่น้องเซ็ตให้มันสะอาดแบบนี้เนี่ยก็สิเตรียมห่อเลยเด้เอาอันใบอันตัวนี้นะพี่น้องเอาอันทั้งท้องมันง่าย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 ท้องมันขึ้นแบบนี้เนาะใบที่1ส่วนใบที่2เฮาก็ง่ายลงเนาะเด้เฮาสลับกันแบบนี้พี่น้องเห็นบ่ใบตองเฮามันจึงบ่แตกเวลาเฮาไปห่อหรือว่าไปตุ่มเนาะอันนี้เฮาก็สิใส่ข้าวลงไปข้าวเฮาก็ใส่ประมาณ2บวงเนาะใส่ข้าวละเฮ็ดเป็นห้องแบบนี้อันนี้ก็ใส่ถั่วเหลืองลงไปถั่วเหลืองนี่ใส่เอาหลายพี่น้องเฮาเฮ็ดกินเองเฮาต้องแบบเน้นถั่วกับซีนเนี่ย
ประมาณนี้แล้วก็ใส่ซีนลงไปซีนที่เราหมักไว้เมื่อกี้พี่น้องแล้วก็ใส่ถั่วเหลืองใส่ตึมอีกเนาะห่อให้มันท่วมซีนแล้วก็ใส่เขาว่าสิเห็ดห่อหน่อยได้นี่มันบ่หน่อยได้ประมาณนี้เป็นเฮาก็สิเตรียมห่อเลยเนาะเวลาเฮาห่อเฮาก็ค่อยๆเฮ็ดแบบนี้ห่อเฮาก็ห่อไข่คือเฮาห่ออันข้าวต้มนะพี่น้องเด้เวลาเฮาห่อเฮาก็พับแบบนี้เนาะเด้พับแบบนี้บางคนก็สิห่อเป็นเนาะเฮาก็ห่อตามเฮาถนัดตามเฮาเป็นนะพี่น้องเด้พับแบบนี้ห่อให้มันแน่นๆพี่น้องเด้ประมาณนี้เด้ตัวนี้บัดนี้เฮาก็พับแบบนี้พี่น้องก็ห่อบ่เก่งดอกพี่น้องห่อตามภาษาค่อยห่อได้เด้อก็สิได้ข้าวต้มแบบนี้เนาะเห็นบ่บัดนี้เฮาก็สิเอาอันสายตัวนี้หัดเนาะบ้านเฮาก็สิมีตอกเนาะเอาตอกหัดตอกพันมันก็สิง่ายสบายกว่าเนาะอาจสิซับซุนเด้อเนาะหัดให้เอามันแน่นๆได้เด้อเนี่ยบัดนี้เฮาก็พันเฮ็ดอีกรอบนึงเนาะเนี่ยวันนี้ก็พันอีกเนี่ยดิปูหันกึ่งไว้แบบนี้แล้วก็เอาเข้านี้เนี่ยเฮาก็สิได้แบบนี้วันนี้เฮาก็สิมัดไว้เนาะพยายามให้มันแน่นเด้อพี่น้องหรือว่าสิมัดแบบใดก็ได้แล้วแต่เฮาถนัดเด้อเฮาก็สิได้ข้าวต้มแบบนี้เนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆจนหมดแล้วต่อไปเฮาก็สิเอาไปต้มเนาะพี่น้องเป็นเฮาก็สิทอกน้ําใส่เนาะใช้เวลาต้มประมาณ5ชั่วโมงด้วยไฟกลางเนาะเฮาจะต้มจนว่าสิ้นหมูมันเปื่อยดีเนาะหลังจากที่เฮาต้มอันประมาณ5ชั่วโมงฝ่ายพี่น้องเบิ่งกลับมาเบิ่งพี่น้องในช่วงที่เวลาเฮาต้ม5ชั่วโมงฝ่ายพยายามเติมน้ําเด้อถ้าว่าน้ํามันหวดนะพี่น้องเฮาต้องเติมน้ําตลอดให้มันท่วมอันข้าวต้มเฮาเนาะข้าวต้มเฮามันจึงสุกสม่ําเสมอเดี๋ยวพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิปะไว้ให้มันเย็นดีเนาะเฮาจึงแกะเนาะหลังจากที่เฮาปะไว้ให้ข้าวต้มมันเย็นได้ดีบัดนี้เฮาก็สิปะได้พี่น้องเบิ่งเนาะว่าข้างในมันเป็นแบบใดเนาะเบิ่งพี่น้องข้างในพื้อตะแสบคักหอมหอมเดี๋ยวพี่น้องสีข้าวต้มเฮามันก็สิเขียวงามเนาะมาเด้อมาเด้อไผยากพี่น้องเบิ่งสีแน่นๆพี่น้องลองไปเฮ็ดกินเหมือนเด้อพี่น้องข้าวต้มมัดหมูหรือว่าข้าวต้มมัดเนาะหรือว่าข้าวต้มหมูเนาะบ้านคอยเอิ้นข้าวต้มหมูแบบรสชาติแซ่บๆสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันในคลิปต่อไปถ้ามากดไลค์ถึงใจกดแชร์ให้ได้เด้อสมัยเลิกบ๊ายบาย